ตอบสนองซะหนังตอบสนองความต้องการของน้องนะครับโอ้โหจริงนี่คือน้องต้องการอ๋อคือหนังนี้มาจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วก่อนอื่นต้องแนะนำตัวก่อนนะครับว่าชื่อเสียงชื่ออะไรนะครับบ้านอยู่ไหนเบอร์โทรเท่าไหร่คนสนใจนะครับน้องแข็งครับมาเชิญครับตัวนี้ก็ได้ชื่อแล้วแม่ว่าเริ่มไปทำหนังตอนไหนอ่ะอีสองโอเคทุกท่านครับขอโทษครับรุ่นพี่ได้รุ่นพี่มีกล้องซึ่งเป็นกล้องที่แบบกลับมามากไอเอเอสตอนนั้นเรื่องแรกเรื่องไหนเนี่ยเป็นบ้านผมบ้านผมพี่น้าแบบบ้านผมแหลกพาแล้วหลังจากนั้นยังไงเป็นไงมาในถึงได้มาทำกลายเป็นเรื่องสี่ที่ทำอยู่ตอนนี้เว้ยก่อนสี่ก็มีสองสามเรื่องเรื่องนี้มีคนถามเยอะมากในบอร์ดมีคนด่ากระหน่ำสำหรับเซลล์ว่าเฮ้ยตอนแหลหรือเปล่าเรื่องพ่อจริงหรือเปล่าสารภาพแต่นี้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าจริงมันก็ผมมันรู้สึกว่าพอจบหนังที่ฉายไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาคุยกันมาว่าแบบเคยดูว่าเขาจะถ่ายปัญหาสังคมของปากหรือว่ายุคเอ็มวีดูขึ้นผมว่าอะไรเงี้ยก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันไม่เคยในหนังแล้วปีมันผ่านไปหลายเดือนมากแล้วก็แบบเลยฉายมันก็จะติดตัวกลับไปจริงๆผมพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราอีกแล้วนะครับคือว่าผมเนี่ยเจอวิรัติจากการที่ผมทำเราคือผมมีปรับตัวเองด้วยครับแล้วก็มีวันหนึ่งครับวิรัติรัตเนี่ยเขาเข้าไปเป็นบล็อกใครวะบล็อกของใครสักคนน่าจะเป็นบล็อกของเต๋อแต่คราวนี้เราก็สงสัยก็เต๋อนะครับเราสงสัยว่าเฮ้ยเป็นรัตที่เราเคยรู้จักเราเลยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อรัตอ๋อครับเราก็เลยเข้าไปเล่นที่บล็อกของรัตครับว่าไม่ใช่ไหมแล้วในสุดก็รัตจะเข้าไปบล็อกของเราไปรู้จักกันชื่อวิรัติยามยิงนั่นแหละทำอะไรที่ไหนไม่ต้องทำอะไรเป็นคนเก็บอะไรเก็บอะไรภาษาอังกฤษเป็นสโตร์ประมาณนั้นเป็นอู่ซ่อมรถนะครับซ่อมรถประกันอะไรพวกนี้เริ่มจากคือถ้าเราวันแรกผมเริ่มมารูปละลงก่อนรูปตัวถ่ายเลยครับแล้วเขียนอธิบายรูปก็คือถ่ายไปกล้องดิจิตอลกล้องดิจิตอลแล้วก็มาลงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ตามกันไปที่บล็อกของเพื่อนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ดูว่าแล้วก็ที่บล็อกเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ศึกษาจากพวกเนี้ยกล้องที่เราถ่ายกล้องภาพดิจิตอลนี่กล้องเราเองป่ะหรือว่ากล้องจริงๆกล้องออฟฟิศครับกล้องออฟฟิศทำไมออฟฟิศถึงต้องมีกล้องให้คุณเพราะอะไรพอดีผมมันมีช่วงนึงที่ออฟฟิศเขาก่อสร้างตึกใหม่ครับแล้วก็ให้ผมไปคอยดูงานให้ก่อสร้างตึกแล้วให้เราดูงานใช่เกี่ยวอะไรกับกล้องเนี่ยอ๋อทำงานเดียวด้วยแต่ยังมีโหมดวิดีโออยู่มีโหมดวิดีโออยู่ในกล้องอยู่ในกล้องเด็กเมื่อกี้ที่เห็นในเนี้ยก็เป็นรูปคนงานก่อสร้างที่วิ่งตามเวลาไปดูคือทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอแบบธรรมดาแบบแต่ว่าเป็นกล้องเป็นคลิปที่ถ่ายเกิดจากการถ่ายด้วยกล้องกล้องดิจิตอลจริงๆแล้วมันผมไม่เรียกว่าเป็นว่าหนังครับมันเป็นการทดลองโปรแกรมอะไรพวกนี้มากกว่าคือมันรู้ว่ามันเป็นหนังครับเพราะว่าคุณปุ่นบอกว่ามันเป็นเหมือนหนังนี่ถ้าไม่ที่พี่ปุ่นไม่บอกก็ยังมีรูปครับผมก็คิดว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่ลงตามสื่อทั่วไปเหมือนเรามีแฟนแล้วถ่ายรูปแฟนแล้วก็เหมือนเราภาพมาเรียงต่อกันแล้วใส่เพลงไปก็เอาไปจีบได้เวลาเป็นจีบสาวตัวตอนแรกก็คือเก่าแค่ลงไปจีบสาวไม่ใช่ก็จริงๆแล้วถ้าอยากจะทำจริงมันก็ไม่นานถ้าสนใจมีความถนัดคืออะไรถ้าอยากจะรู้ว่ามันไปไหนต่อคือถ้าเกิดว่าเราสนใจเราก็ยังถ้าสนใจจะลงมาก็ทำได้เลยโอ้ยโอ้ยผมไม่ชื่อเล่นเลยเนี่ยมึงแอคคูล